ผู้รับเหมาเมืองอุบลทิ้งงานโครงการบ้านจัดสรรหลังเบิกเงินธนาคารหลังละเกือบล้านแต่งานไม่เสร็จเบี้ยจ่ายค่าช่างค่าวัสดุก่อสร้างกระฉ่อนโซเชียลที่อุทยานนาควัดบ้านหนองบ่อตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์เติ้ลตะวันหมอดูเศรษฐีจัดพิธีบวงสรวงไอ้ไข่นาควัดเปิดทรัพย์โดยอาจารย์ต่อเข็มนคราชอาจารย์โน้ตชิสนุและเหล่าลูกศิษย์มาร่วมทำบุญบารมีภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19ผู้ที่มาร่วมพิธีจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวในการประชุมประจำเดือนของสภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมประจำเดือนพฤศจิกายน2564ถึงความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนรองรับการเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับสภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคม14หน่วยงานระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันบุคลากรศิษย์เก่าโพสต์ภาพคลิปประทับใจเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกันเก่ารุ่นที่30มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยเปิดพับลิกและติด #UBU Congratulations และ #กันเก่าช่อที่30ตรวจหาเชื้อ RT-PCR COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการมีไข้มีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นโรงพยาบาลค่ายสัมประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีประกาศตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564ท่านที่มารับบริการกายภาพบำบัดนวดแผนไทยหรือฟอกผู้ป่วยต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนก่อนเข้าพื้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสัมประสิทธิประสงค์และเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญคณาจารย์พนักงานนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ในวันพุธที่15ธันวาคม2564เวลา 9:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.ณอาคารอินทนินท์ชั้น1คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีงานเทศกาลข้าวใหม่ปามันปี4ฟรีพื้นที่สำหรับเกษตรกรนำข้าวใหม่มาขายพร้อมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงานเทศกาลข้าวใหม่ปามันปี4ในวันที่4-12ธันวาคมนี้เวลา10:00 น.-19:00 น.ณลานโปรโมชั่นชั้น1ซูนีทาวเวอร์นายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่9จังหวัดลุ่มน้ำมูลสำหรับปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่9จังหวัดลุ่มน้ำมูลณหอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีวันที่1ธันวาคม2564เวลา 9:00 น.สาธารณสุขอำเภอนาเยียร่วมลงนามในพิธีลงนามถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกับเทศบาลตำบลนาเยียได้มีการถ่ายโอนภารกิจจำนวน1แห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยียซึ่งเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่19ตุลาคม2564